นิกกี้ณชัดเผยสถานะล่าสุดโกรันเลขาฝึกงานค่ะเป็นอีกหนึ่งหนุ่มหล่อคนดังที่หลายคนจับตามองอยู่ไม่น้อยหลังถูกเมาว่ามีรักครั้งใหม่แล้วสำหรับนิกกี้ณชัดที่ก่อนหน้านี้พี่ชายคนสนิทยังปองกระพลหลุดปากแซวถึงสถานะหัวใจของเจ้าตัวว่ากำลังหวานเจี๊ยบแถมสาวคนใหม่ของนิกกี้สวยระดับนางเอกจนคนนั้นโยงไปถึงโกรันเปรมยานัทเลขาฝึกงานของเจ้าตัวที่หลายๆคนเชียร์ให้เป็นแฟนกันนั่นเองค่ะล่าสุดนิกกี้ได้มาเปิดใจในรายการ What the Fast ของทางช่อง YouTube DJ เพชรจ้า Channel ของ DJ เพชรจ้าซึ่งเรื่องดังกล่าวถูกมาเปิดและโดนถามถึงเลยว่าเห็นเปิดรับสมัครเลขาคนน่ารักมากในตอนนี้คุณเปิดตัวแฟนใหม่แล้วใช่ไหมซึ่งทางด้านนิกกี้ก็เผยว่าผมเปลี่ยนความคิดใหม่คือช่องของผมเนี่ยเด็กฝึกงานจะเน้นผู้หญิงน้องรันเคยมาออกช่องผมแล้วเขาจะฝึกงานพอดีทุกอย่างเขาก็ดีไปหมดทั้งหน้าตาและการศึกษาจากปกติจะให้อยู่เบื้องหลังเลยให้ออกกรองไปเลยขึ้นช่องใหม่ไปเลยซึ่งในตอนนี้ใกล้หมดช่วงฝึกงานแล้วแต่ก็ต้องไปคุยกับน้องว่าจะอยู่ต่อไหมนั่นเองค่ะ